น่าสงสารมากๆตอนนี้น้องเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยค่ะสวยด้วยนะสวยด้วยเป็นพริตตี้อะค่ะเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์เนี่ยที่เห็นในกรอบแล้วตอนนี้คือนอนไม่ได้สตินะคะเมื่อวานเนี่ยคุณพ่อของน้องชื่อว่าคุณละมีดเขตขันอายุ62ปีนะคะให้สัมภาษณ์กับทางเดลินิวส์บอกว่านางสาวอาทิตยาเอี่ยมใหญ่หรือน้องกระแตอายุ33เป็นพริตตี้แนะนำสินค้าแล้วก็เป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์เกิดอาการช็อกเพราะว่าไปฉีดสารคอลลาเจนเพื่อเสริมสะโพกจนถึงขนาดนี้ยังนอนไม่ได้สติอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1ทางคุณหมอบอกว่าช่วงที่บุตรสาวหมดสติทำให้ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองจึงมีสภาพเหมือนเจ้าหญิงนิทราแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าฟื้นขึ้นมาแล้วจะหายเป็นปกติหรือไม่คุณพ่อบอกว่าเสียใจมากเพราะว่าน้องกระแตถือเป็นเสาหลักของครอบครัวหารายได้เลี้ยงน้องสาวและพ่อแม่เป็นพริตตี้มา10กว่าปีแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆนะปัจจุบัน33ทางครอบครัวก็ได้แต่ภาวนาว่าลูกสาวจะหายจากอาการป่วยทีนี้ก็มีเป็นเพื่อนพริตตี้ของน้องกระแตชื่อน้องพิมพ์เป็นนามสมมุตินะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ16กันยายนนี่เองค่ะกระแตกับเพื่อนสนิทที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยได้นัดผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นหมอนะคะก็เรียกกันว่าหมอป๊อปให้ไปฉีดสารคอลลาเจนเสริมตะโพกที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวซึ่งน้องกระแตก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนพริตตี้ด้วยกันบอกว่าเนี่ยนะถ้าไปฉีดตามคลินิกเสริมความงามเนี่ย70,000นะแต่ถ้าหมอป๊อปมาทำให้เนี่ย40,000ถูกกว่ากันทั้ง30,000น้องกระแตก็เลยเงินก็ดีก็นัดมาหมอป๊อปมาฉีดให้ที่คอนโดแต่ทีนี้พอฉีดเข้าไปประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองค่ะปรากฏว่าน้องกระแตเกิดอาการหายใจไม่ออกมึนศีรษะทางหมอป๊อปเลยบอกอุ๊ยงั้นรีบพาส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวนะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องกระแตหัวใจหยุดเต้นแล้วค่ะสมองขาดออกซิเจนมากกว่า4นาทีหมอป๊อปรู้แบบนี้หนีเลยปิดมือถือติดต่อไม่ได้พอวันที่18กันยาทางญาติก็ย้ายตัวน้องกระแตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1เริ่มลืมตาได้แต่ยังขยับตัวไม่ได้เนี่ยที่เห็นปลือตานี่คือเริ่มลืมตาได้เอ๊ะนี่ขาดออกซิเจน4นาที4นาทีโอ้โห4นาทีนะน้องพิมพ์เพื่อนพริตตี้ก็บอกว่าในแวดวงพริตตี้กับ MC คือเป็นชื่อย่อของพิธีกรตามงานเนี่ยนะคะเขาจะนิยมฉีดสารต่างๆเพื่อเสริมความงามแต่ว่าต้องเลือกใช้บริการกับสถานเสริมความงามที่ไว้ใจได้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางกรณีมีเหมือนกันค่ะพวกผู้ช่วยพยาบาลบางคนครูพักลักจำเอาวิธีที่คุณหมอตัวจริงเขาฉีดยังไงแล้วเนี่ยก็ไปรับจ้างฉีดให้ลูกค้าออกไปทำตามคอนโดตามโรงแรมเนี่ยนะคะก็อันตรายมากนะก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนสาวจะหายทางคุณแม่ของน้องกระแตคุณระเบียบผินกลับอายุ57ปีก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอให้รอผลตรวจเลือดน้องกระแตก่อนอาจารย์ยังอาการเนี่ยทรงตัวไม่สุดไม่ดีขึ้นคุณหมอให้ทำใจไว้ว่าถ้ารักษากลับมาได้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่ถ้าไม่ไหวก็คงถึงขั้นเสียชีวิตคุณแม่บอกน้องกระแตเรียนจบก็เป็นพริตตี้เลย10ปีแล้วส่งเสียครอบครัวส่งน้องสาวเรียนจนจบแล้วน่ารักมากนะกตัญญูเก็บเงินซื้อที่ดินที่นนทบุรีได้แปลงหนึ่งค่ะเตรียมจะปลูกบ้านแต่ว่ามาเกิดเรื่องซะก่อนแม่เลยบอกว่าก็เตือนคนที่ไปฉีดสารเสริมความงามละกันว่าถ้าอยากจะสวยจริงๆเนี่ยไปหาหมอตามสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะคะตามรายงานเพิ่มเติมเขาบอกว่าคนที่อ้างตัวว่าชื่อหมอป๊อปมาฉีดให้กับน้องพริตตี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าชื่อจริงชื่อนายธนัทไม่ทราบนามสกุลรูปร่างท้วมผิวคล้ำสูงประมาณ170เซนติเมตรอ้างว่าเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่แถวๆเมืองทองธานีนี่นะคะก็น่าเห็นใจไม่คุ้มเลยค่ะคือถูกกว่ากัน 30,000 ใช่แต่ว่าต้องชีวิตต้องมาเผชิญปัญหาใหญ่แล้วไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปขนาดนี้ถ้าน้องๆสาวๆนี่คือปกติฉีดของพวกนี้คนที่นานหมอเขาจะซักประวัติก่อนแพ้อะไรมั้ยใช่เขาอาจจะต้องตรวจอะไรบางอย่างเพื่อดูว่ามันมีเอฟเฟคต่อตัวเขาหรือเปล่าไม่ใช่จู่ๆคนอยากสวยไปถึงหมอจิ้มเข็มให้เลยคือบางทีประหยัดแค่ 20,000 30,000 ประหยัดไม่กี่พันเอาแต่ผลที่กระทบออกมาเนี่ยต้องรักษากันทั้งชีวิตอ่ะมันยาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่คุ้มไงหรือบางทีคือเข้าไปแล้วเสียชีวิตเลยเนี่ยโอ้โหมันประหยัดตังค์นิดเดียวอ่ะนั้นไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าคุณแม่ของน้องก็เลยเตือนบอกว่าคนที่อยากรักสวยรักงามไม่คุ้มกันนะคือคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนาะที่เราก็เห็นกันอยู่มีเยอะแยะให้หมอจริงๆเขาดูเพราะว่าหมอเขามีหลักวิชาการแพทย์บางคนเขามองว่าคนนี้เสี่ยงก็ไม่ฉีดเลยนะใช่ไหมฮะเขาดูเอ๊ะประวัติอย่างนี้มีแพ้นี่นั่นเขาไม่เอาอย่าฉีดแล้วไม่คุ้มมีวิธีอื่นอีกเยอะแล้วบางทีบางคนเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะเราเคยเห็นดูในข่าวเนี่ยก็ยังไม่พอใจวันหน้าฉันยังไม่สวยความจริงคนอื่นเขาบอกเออสวยอยู่แล้วก็ยังไม่พอต้องไปทำเพิ่มอีกทำไปทำมาแย่กว่าเดิมก็มีผิดเพี้ยนไปเลยหน้าตาจากดีๆอยู่